ผู้ชมครับนำท่านผู้ชมกลับเข้ามาในรายการแหล่งข่าวเราก็ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นำนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยดีเสมอมาให้โอกาสกับทีมงานกับสังคมกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือไวท์เทลพาวเดอร์นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแรกกับเป็นสารอาหารที่ได้รับการสกัดนะครับมีทั้งเอนไซม์มีทั้งหลายซึ่งหลายอย่างที่สกัดไปในตัวเดียวกันก็ทำให้การจัดระบบร่างกายการทำเลือดให้สะอาดการล้างพิษในร่างกายโดยระบบธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติบำบัดไวท์เทลพาวเดอร์นี่ครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการรับรองและการได้รับการสนใจมากในขณะนี้พวกเราทีมงานผลก่อนก็ได้มีการเจาะเลือดมีการทดลองใช้กันในเพียง45นาทีก็เห็นผลทันทีนะครับสนับสนุนรายการให้โอกาสกับทีมงานก็ขอบคุณนะครับไวท์เทลพาวเดอร์อ่ะผู้นำวันนี้ที่จะมาคุยกันนะครับก็ได้เดียวได้เกริ่นนำไปกับหนองยุ้ยแล้วในช่วงแรงตายบ่ายใจผู้นำวันนี้จะเป็นในแวดวงการศึกษาโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในหลายด้านทางการเรียนทางกิจกรรมทางการกีฬาแล้วก็เรื่องของวิถีวัฒนธรรมนะครับต้องถือว่ามีความโดดเด่นมากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียววันนี้ผู้ที่จะมารวมสนทนานะครับมีทั้งท่านผู้อำนวยการวีซ่าจรัญชวนาเพชรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวคุณพรยมนต์ขั้นวิไลกุลเลขานุการชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวแล้วก็คุณวรรณพรเสี่ยงเอกประชาสัมพันธ์ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวแล้วก็มีลูกล้านซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนมารวมสนทนาโดยวันนี้เดี๋ยวก่อนล่างจะให้เขาแนะนำตัวเองนะครับตอนนี้ก่อนอื่นสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับก็คงจะถามท่านผอ.ก่อนแล้วครับว่าตอนนี้โรงเรียนที่วันนี้ที่เชิญมานี่ก็คือมีกิจกรรมแน่นอนต้องมีกิจกรรมเรื่องของการเรียนกับเรื่องของการบริหารจัดการศึกษากันนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเป็นที่ยอมรับแล้วก็เขาบอกว่าโรงเรียนในเดียวมีคนพยายามที่จะกว้างหลุกว่าล้านมากโรงเรียนมีความสำเร็จในการจัดการศึกษาได้ดีมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวนั้นไม่พูดถึงเราพูดถึงเรื่องว่ากิจกรรมกำลังจะเกิดขึ้นนี่ครับคืออะไรครับค่ะสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวนะคะเราก็จะมีคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองซึ่งก็จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะช่วยกันระดมทุนเพื่อหารายได้นะคะมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในเรื่องของการศึกษาจริงๆโรงเรียนก็ยังมีไล่จุดนะคะที่เราจะต้องหางบประมาณมาเผื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนเพราะว่าถ้าเราจะรองบจากรัฐบาลหรืออาจจะคงในส่วนของเทศบาลบางครั้งนะคะคือมันก็มีนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องรอช้าสักทีแต่ว่าชุมชนเนี้ยเขาก็เห็นว่าในส่วนเนี้ยจริงๆแล้วก็เลยได้จัดกิจกรรมขึ้นมาทุกปีซึ่งปีที่แล้วก็มีการจัดก็คือในเรื่องของการจัดการแข่งขันมินิมาราธอนนะคะวิ่งกินลมชมเมืองเก่าภูเก็ตนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะก็เป็นภูเก็ตโอทาวรันครั้งที่2อ๋อใช่แล้วก็ปีแล้วนี่เป็นปีแรกนี่เป็นปีแรกค่ะแล้วก็จัดปีที่แล้วนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเลยคนมาวิ่งก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กิจกรรมก็คือสามารถทำได้ดีนะคะปีที่แล้วคือว่าเป็นปีแรกที่เราก็ประสบความสำเร็จชื่อดีด้วยชื่อของโครงการแล้วก็ปีนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมนะคะจากทางททภูเก็ตด้วยนะคะในการที่จะรวมมือนะคะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะในการที่จะสนับสนุนให้ทุกคนได้ออกกำลังกายถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะคือเราก็นึ่งในเรื่องของการหารายได้นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ส่วนนึงของโรงเรียนแต่ส่วนนึงที่เราก็ขาดว่างว่าคือเด็กของเราก็ได้ออกกำลังกายซื้อบัตรมาแล้วนอกจากว่าในเรื่องของสุขภาพนะในการที่มาวิ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ยังได้ทำบุญร่วมกับโรงเรียนในการที่จะช่วยเอางบประมาณส่วนนี้นะคะไปพัฒนาโรงเรียนด้วยครับครับแต่มีขึ้นวันที่เท่าไรวันที่ในวันที่1ธันวาคมอ๋อครับ2550แสดงตอนนี้บัตรก็ลืมตอนนี้เราก็จำหน่ายบัตรไปได้ในส่วนของโรงเรียนแล้วก็ทางสปอนเซอร์นะคะเราก็ขอสนับสนุนจากร้านค้า
นะคะถูกแห้งณเวลานี้ก็ยังข้อสนับสนุนอย่างยังต่อเนื่องก็ยังสามารถที่จะยืนฟังจำนงเข้ามาที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็บัตรก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะก็ยังมีบัตรจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจรวมทั้งผู้ที่ต้องการที่จะออกกำลังกายอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าตรงนี้เงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เอามาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพัฒนาโรงเรียนนะครับในส่วนของกรรมการผู้ปกครองนะครับตอนนี้เราได้มีแบ่งงานกันบันทึกบ้างแบ่งงานกันบันทึกบ้างก็ได้แบ่งงานในการมีส่วนนึงกรรมการ34คน เป็นการจัดหารายได้ครับ34คน เป็นการเตรียมงานเล็กๆน้อยๆครับในส่วนของเวทีบ้างส่วนอาหารของนักกีฬาส่วนที่พักแล้วก็เล็กๆน้อยๆสำหรับกรรมการก็จะมีการประชุมกันบ่อยๆอะค่ะพี่ผู้นำหน่วยเพื่อที่จะได้แบ่งลงตัวซึ่งงานมินิมาราธอนต้องเข้าใจว่าเป็นงานจีทำแล้วถือว่าใหญ่แล้วก็มันมีรายละเอียดมากฉะนั้นต้องใช้บุคลากรของทางชมรมแล้วก็บุคลากรคุณครูร่วมงานกันเพราะว่าพอถึงวันงานเนี้ยทุกจุดต้องพร้อมที่จะรอนักกีฬาที่จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจุดโค้งน้ำก็ต้องจะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจุดเส้นทางทางคณะกรรมการก็ได้ประสานไปยังเทศบาลเพื่อข้อเอาปปรมาช่วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยตำรวจทางตำรวจจราจรซึ่งทางโรงเรียนและชมรมได้คุยกันว่าจัดงานวิ่งขึ้นมาต้องมีความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมด้วยอะค่ะเป็นสำคัญที่สุดไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราไม่ชอบกันไม่ไหวอะค่ะเลยต้องมีความปลอดภัยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งอะค่ะมั่นใจได้ว่างานมินิมาราธอนในครั้งนี้ความปลอดภัยสำหรับนักกีฬานี่ 100% เต็มค่ะค่ะก็ข้อฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณอำนวยเพราะว่าเราได้มีรางวัลนะคะรางวัลค่ะถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลจะมียู่ส่งลุ้นนะคะรุ่นและเป็นลุ้นของมินิมาราธอนก็คือวิ่ง10กิโลนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะนักกีฬานะคะจำหน่ายบัตรในราคา250สำหรับมินิมาราธอนนะคะก็จะมีถ้วยรางวัลชายยิ่งนะคะสำหรับโอเวอร์ออนชายหนึ่งยิ่งหนึ่งสำหรับการเข้าเส้นชัยคนแรกนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัลเนี้ยจะมียุคผู้ชาย10อันดับผู้หญิง5อันดับนะคะแล้วก็ของฝันรันเหมือนกันค่ะเป็นถ้วยโอเวอร์ออลชายหญิงนะคะอย่างละ1ถ้วยแล้วก็นักกีฬาชาย10อันดับนักกีฬาหญิง5อันดับนะคะถ้วยรางวัลของเราทั้งหมด217ใบค่ะค่ะเป็นถ้วยรางวัลค่ะที่จะแจกให้นักกีฬาค่ะพร้อมกับเหรียญนะคะจริงๆแล้ว200หรือว่า250บาทนี่จริงๆนะครับค่ะคือมีเสื้อมีเสื้อให้ด้วยค่ะมีเสื้อเวลาวิ่งเข้ามาก็จะมีเหรียญรางวัลค่ะเหรียญรางวัลนี้ก็ให้ตั้ง500รางวัลนะ500รางวัลนะครับมินิ500ฟันละ500ค่ะเป็นทีละลึกนะใช่ค่ะก็หลายการนึงก็500รางวัลแล้วถ้วยเนี่ยนะคะก็เป็นถ้วยของท่านรัฐมนตรีไม่นี่เป็นถ้วยรัฐกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็ยังมีถ้วยของท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งท่านอธิบดีกรมพละศึกษานะคะแล้วก็ของท่านนายกเทศมนตรีค่ะด้วยสมใจนะครับถือว่างานใหญ่มากใหญ่มากครับฟ้าจะต้องปัดบรรพบุรุษบางงานนี่นกเจ้าบุญเองทำอะไรบ้างเลยตอนนี้ทำอะไรบ้างเลยในส่วนของประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็กำลังรับภาระค่อนข้างหนักเนื่องเพียงด้วยในด้านสปอนเซอร์ค่ะคือถ้าเราจัดงานใหญ่ๆนี้เป็นที่รู้กันคือค่าใช้จ่ายเราก็ต้องสู้ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่นที่แจ้งไปแล้วว่าเรามีถ้วยรางวัลถึง200กว่าถ้วยรางวัลแล้วเรียนรางวัลให้ประเภทละสำหรับ500คนแรกแต่ละประเภททางฟันรันแล้วก็มินิมาราธอนคือเราให้ทั้งหมดก็ 1,000 เหรียญเสื้อสำหรับเป็นที่ระลึกในการซื้อบัตรควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์นาทีรักวันนี้ก็พยายามจะหาสปอนเซอร์เข้ามาเพื่อที่จะซัพพอร์ตตรงนี้ให้เยอะนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างจะอยากได้เงินตรงนี้มาช่วยเลือกทางโรงเรียน คือเรามองแล้วว่าเงินสนับสนุนในภาคส่วนของรัฐบาลหรือส่วนของทางราชการก็มีแต่ถ้าเรารอตรงนั้นค่อนข้างจะช้าแล้วการศึกษาปัจจุบันนี้ที่เราเห็นชัดเจนคือมันก้าวกระโดดโอ้ถูกต้องแล้วอีกระยะไม่ไกลนี่คือ AEC ก็จะเข้ามาเราอยากจะเตรียมพร้อมให้เด็กเราตรงนั้นโดยเฉพาะเด็กกลุ่มห้องเทศบาลด้วยกันเผื่อจะได้ย่างน้อยๆนึงถ้าเราได้เตรียมรับเด็กไว้เตรียมพร้อมเด็กไว้
พอถึงตรงนั้นแล้วเขาเราเป็นระดับประถมพอมัธยมเราเป็นประถมที่จะต้องส่งต่อเราได้มีโอกาสส่งต่อเด็กที่ดีไปที่ต่างๆตรงนั้นน่ะมันจะมีความรู้สึกภูมิใจว่าโอเคเด็กที่ออกไปจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเนี้ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพอะค่ะครับแม่ท่านพ่อนี่นะพ่อวีซ่านี่โชคดีนะมีปากชุมชนปากชุมชนนี้ต้องถือว่ามีแนวคิดที่ดีๆนะครับลักษณะของการมองการพัฒนาการศึกษาก้าวกระโดดให้ถึงมันพอเดี๋ยวพอทางพ่อจะประชาพันธ์ข้อมูลตึ้งเน้นทำให้คิดถึงว่าตอนนี้มันจะมีโครงการต่างๆมากมายในแนวทางของการที่จะส่งเสริมจะมาครูซ่อนดีอะไรแบบนี้ทางโรงเรียนเราถือนโยบายเป็นเพื่อนบ้างตอนนี้ส่วนของโรงเรียนเองนะคะเราก็จะมีการพัฒนาครูยุ่ยยากต่อเนื่องถ้าในโรงเรียนนะปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเน้นว่าให้ครูว่านซ่อนในลักษณะที่ว่าเป็นมืออาชีพอะค่ะเพราะว่าจริงๆงั้นครูจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างในโรงเรียนเองเนี่ยเราก็จะให้ครูทุกกลุ่มสาระมีโอกาสที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไปพัฒนาในเรื่องการเรียนงานซ่อนของเขาแล้วในส่วนของโรงเรียนเองนั้นเราก็มีโครงการหลายๆโครงการที่สนับสนุนอย่างเช่นว่าเรื่องห้องสมุดมีชีวิตณเวลานี้ก็มีทางคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดนะคะช่วยกันดีจะมาพัฒนาช่วยกันมาระดมสมองค่ะเรามีชุมชนลักษณะเงี้ยที่เราตั้งขึ้นในโรงเรียนอย่างชุมชนในเรื่องห้องเครือข่ายห้องสมุดมาช่วยกันพัฒนาในเรื่องของห้องสมุดเพื่อจะเป็นเร่งเรียนรู้สำหรับเด็กมีชุมมีคณะกรรมการอีกชุดนึงก็คือกรรมการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นก็จะเป็นกลุ่มคนนี้กลุ่มนึงที่ช่วยมาพัฒนาเร่งเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องความเป็นชุมชนนะคะเผื่อในอนาคตข้างหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวก็จะมีเมื่อกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ฝึกเด็กของเราเป็นมัคคุเทศก์ที่จะช่วยกันตรงนี้ค่ะในการที่จะให้ความรู้กับชุมชนหรือให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปซึ่งตรงนี้ค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณสร้างแหละค่ะเลยเป็นที่มาของการที่เราต้องจัดงานพอเราคิดไล่เหลืองไงฮะโรงเรียนนี้คิดวางแผนโครงการต่างๆมีโปรเจกต์เยอะแต่ว่าถ้าเราไม่มีงบประมาณตรงนี้มาสนับสนุนเนี่ยจากชุมชนเนี่ยหรือว่าจากภูมิส่วนรวมเนี่ยโครงการเราก็คงจะไม่ได้เป็นดังฟันได้ครับที่ไปรองงบประมาณของราชการกับมันโรงเรียนทั่วประเทศแบ่งกันเฉลี่ยกันไม่พอกันเลยก็ต้องอาศัยปันนี้ทีนี้ลักษณะปันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยต้องเข้าใจโรงเรียนด้วยถ้ามาบางคนตั้งเรื่องงบประมาณมีแล้วเนี่ยบางทีจริงมีนะครับแต่มันไม่พอในเมื่อที่ท่านพ่อบอกเนี่ยมันจังจริงกับโรงเรียนถ้าแหล่แนวกรอบโครงสร้างของการจัดการศึกษาโรงเรียนแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่แน่ๆคือในอนาคตเนี่ยภูเก็ตเรานี่มันไม่มีอะไรค่ายนอกจากท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ถึงวิธีพัฒนาทัพเนี่ยมันเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ์อะไรแบบนี้มันก็เป็นตัวเลือกอย่างนึงเด็กของเนี่ยอย่างน้อยพอต่อไปจบหมอซ้ำแบบนี้ถ้าไม่ได้ทำไรอย่างน้อยครับเอาไปเป็นใกล้กันอย่างดีไม่ต้องไปจับร้อยใกล้หลักเสียมันจะแย่งอาชีพอายุได้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ได้ว่าโรงเรียนคิดตรงแต่วันนั้นมันคิดอยู่ตรงนี้ต่างไม่ดีต่างไม่ดีกันต่างไม่ดีเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมาข้อดูยันเป็นข้อมาเลือกจะเพียมนวยได้จะสัมพันธ์เดี๋ยวจะให้เขาทำสปอร์ตให้ด้วยครับช่วงนี้ไม่กี่วันจะได้ทำสปอร์ตได้ถึงกันเลยนู่นนอกจากเรื่องของกล้องวิ่งเนี่ยตอนนี้เราได้มีการมีคนแจ้งความมาส่งมาสมัครในบางกันไหมครับมีค่ะมีค่ะมีนะครับมีค่ะตอนนี้เราจำหน่ายบัตรไปแล้วประมาณ500ใบสมัครได้ที่ไหนที่ไหนบางสถานที่ที่จะสมัครที่โรงเรียนก็ได้ค่ะสามารถติดต่อที่โรงเรียนได้แล้วก็ทางชมรมค่ะคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองทุกคนนี่ก็ออกไปเพื่อที่จะหาสปอนเซอร์ครับครับนี่ก็สมัครไปแล้ว500คนนะไม่ใช่น้อยนะมานะหรือที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือถ้ารู้จักผู้ปกครองบ้านไหนที่เป็นรู้เรียนอยู่บ้านเนี้ยสอบถามได้เลยค่ะก็เราจะประชาสัมพันธ์ฝากผ่านเด็กๆไปว่าเด็กๆลูกๆทุกคนให้ช่วยตรงนี้ด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้มานี่ก็คือจะเอามันในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กๆด้วยดีๆครับดีครับดีครับคนข้างบ้านได้เลยถ้าเห็นว่ารู้เข้าใต้ทปก.ซ่อมครับสำหรับฟันรันก็200บาท4กิโลมินิมาราธอนก็250บาทค่ะพร้อมเสื้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้ก็มีเสื้อมีเสื้อให้ด้วยมีเลี่ยนทางเส้นชัยให้ด้วย500ทันแรก500ทันแรกถือว่า
ก็อยากให้มาท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดกลางข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ตรังสุราษฎร์สตูลตอนนี้เขาแลกออกตัวประเทศรายการเราเนี่ยแลกตัวประเทศเลยครับเชิญนะครับเชิญในโดยเฉพาะชมรมจักรยานทางไร่มาสนุกกันนะครับมาสนุกกันแล้วก็เรียนเชิญวันวันที่หนึ่งธันวาใช่ไหมครับหนึ่งธันวาเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้าเลยค่ะเริ่มตั้งแต่กี่โมงอันนี้ปล่อยจุดสตาร์ทหน้าโรงเรียนหกโมงเช้าหกโมงเช้าเราจะเริ่มรับลงทะเบียนประมาณตีห้าค่ะตีห้าครับตีห้าจะรับลงทะเบียนโอ้ดี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 นี่แสดงว่าก็มีบริการอาหารด้วยในนั้นครับครับครับทั้งหมดเราจะมีนำเรียนท่านผู้ชมกับพี่อำนวยวาทั้งหมดเรามีทั้งหมด27รุ่นนะคะครับแบงค์เป็นชายยิ่งนะคะมีไล่รุ่นให้เหลือด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเลยนะคะที่อายุไม่เกิน10ปีก็จะมีเป็นของฟันลันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมินิก็ไม่เกิน19ปีก็ยังมีถ้วยมีเลี้ยงเหมือนเดิมค่ะจนถึงนู้นเลยค่ะอายุ65ปีขึ้นไปใช่ค่ะเราเปิดรับทุกอายุค่ะพูดถึงตอนนี้ในด้านกีฬาครับพูดถึงนักวิ่งนี่มันมีทุกอายุจริงๆใช่ค่ะเป็นแต่ส่วนร่วงนี่70ปีก็ยังเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพมันทำให้เราเกิดแนวคิดนะว่าเอ๊ะแต่ส่วนร่วงคนอายุ70หมายไกลกว้างพยายามที่จะออกกำลังกายเพื่อให้ชีวิตแข็งแรงอยู่ได้นานแต่ว่าในบุญทองถนนเน้นอายุ17-18ปีแข่งกับความตายวิ่งกับความตายมันเกิดส่วนต่างกันเรามีถ้วยพิเศษให้ด้วยนะคะนำเรียนเปลี่ยนหน่วยถ้วยพิเศษถ้วยคือยังครั้งที่หนึ่งที่เราได้จัดไปก็มีถ้วยพิเศษนักกีฬาที่อายุมากที่สุดค่ะเป็นถ้วยพิเศษแล้วก็นักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดนักกีฬาที่เดินทางมาไกลที่สุดนักกีฬาที่มีความสู้มากที่สุดเราเป็นถ้วยพิเศษให้เป็นกำลังใจให้เป็นขวัญกำลังใจกับนักกีฬาที่มาร่วมกับเราด้วยค่ะดีนะดีนะโครงการนี้พอมาแน่ๆก็พอมาแล้วตอนนี้ปีที่ผ่านมานี่เรามีนักเรียนได้ไปรับรางวัลได้มาบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนนี่นักเรียนที่ได้ไปรับรางวัลก็ยังเช่นในเรื่องของด้านวิชาการเนี่ยค่อนข้างก็จะเยอะมากนะครับเช่นว่าเด็กได้รางวัลสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประเทศที่เมืองทองอะค่ะแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันขงงานค่ะโครงงานทางสังคมภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้โรงเรียนเองก็เปิดซ่อนในเรื่องของโครงการรับสูตร IEP ด้วยครับตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลในเด็กเนี่ยก็เขาก็ความสามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษในเรื่องของการใช้ภาษาดีเนี่ยก็ได้รับรางวัลในเรื่องวิชาการเพราะไม่ต้องบอกมากนะตอนเดี๋ยวเหนื่อยไม่อยากได้เดี๋ยวพอปิดเทอมแล้ววันนี้คงไม่หมดเยอะไม่อยากได้เดี๋ยวพอจะเหนื่อยปิดเทอมเทียบว่าเหนื่อยไม่อยากได้เหนื่อยว่าคนที่มากว้างครับแล้วกีฬาก็ได้รางวัลประธานมาแล้วนะแต่นั้นทูบีนัมเบอร์วันมาในบางที่เด็กก็เพิ่งใหม่ได้มาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องบรรยายธรรมระดับประเทศการสมเด็จพระสังฆราชปีค่ะนะดีนะเนี่ยคือทั้งหมดนี้มันเป็นผลงานครับแต่ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของกิจกรรมเฉพาะช่วงหนึ่งกิจกรรมเฉพาะโครงการนะครับแต่ว่าผมก็มีช่วงส่วนหนึ่งที่เคยได้เข้าไปคุกคีกับเงินบางเหนียวเนี่ยคือต่อเนื่องนะครับเขาทำต่อเนื่องแล้วก็ซึ่งเราเนี่ยมันจะเป็นตัวไปช่วยเกื้อหนุนให้เด็กได้มีโอกาสการเรียนรู้ที่มากขึ้นไงคือบางทีคือตอนนี้มันจะเกิดควบประคุมประวัติโครงสร้างบริหารจัดการกันซะแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดออโตเมติกของมันเลยว่าเด็กเดี๋ยวมันชอบอะไรมันจะไปกลุ่มหนึ่งมันตรงนี้แล้วมันจะเกิดคุณภาพของมันเองเนี่ยเป็นก็เรียกการพัฒนาการศึกษาแนวใหม่เป็นวัตกรรมการพัฒนาต้องรอบด้านค่ะนั่นนะซึ่งทีนี้ก็เลยดีทั้งหมดนี้ก็คือที่คุยกันคือจบเดี๋ยวไม่มีตาที่กันจบเดี๋ยวไม่มีตาค่ะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะสนับสนุนนะครับบัตรละ200บาทจะมาวิ่งก็ได้มาเดินก็ไม่เป็นไรหรือซื้อแล้วเนี่ยมาวิ่งวิ่งไม่ร้อนเอาเสื้อแล้วก็มาเดินยิ้มไม่บ่ายใจก็ได้ครับวันนั้นนะครับวันที่1ธันวาคมนิดนึงนะคะหรือว่าจะเป็นกิจการห้างร้านนะคะจะสนับสนุนในส่วนของสปอนเซอร์เราก็ยังเปิดรับอยู่นะคะถ้าหากว่าที่บ้านยังไม่มีใครสามารถที่จะมาวิ่งได้แต่มีความประสงค์ที่ว่าอยากจะเข้ามาร่วมช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาของทางโรงเรียนเรายังยินดีต้อนรับสปอนเซอร์อีกเยอะเลยนะคะครับครับข้อฝากไปด้วยค่ะเพื่อว่าใครอยากจะประชาสัมพันธ์ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านทางโรงเรียนได้นะคะในส่วนนี้ก็คือสนับสนุนแล้วเราก็จะทำป้าย
ประชาสัมพันธ์โอ้ดีนะวันงานขึ้นไปครับทางว่าเรานำเรียนว่ารับมดนะคะตั้งแต่200 300 500แล้วแต่สะดวกเก็บเล็กเก็บน้อยเรายินดีรับเราไม่จั่วในเราไม่จั่วในการเก็บรับรายได้ของพี่น้องเพื่อมาพัฒนาลูกหลานนี่ครับครับเอ้ามีไอ้ลูกหลานได้เชิญชวนสักนิดลูกหลานแนะนำตัวหน่อยลูกแนะนำตัวแนะนำตัวเอาเลยชื่ออะไรลูกแนะนำตัวเราสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตพงษ์คำเพาะก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนเพื่อการกุศลและการศึกษาของโรงเรียนคนต่อไปลูกค่ะสวัสดีค่ะหนูนะคะเด็กหญิงทัศยาชนาคาค่ะก็ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมการแข่งขันประกวดการแข่งขันมินิมาราธอนนะคะประจำปี2556นะคะวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่เท่าไหร่วันที่1ธันวาคม2556ค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาค่ะครับตอนเช้านะครับนั่นคือตัวแทนนักเรียนนะครับอันนี้จริงๆเลยอยากที่มาทางโรงเรียนนะครับแต่ว่ากลัวกวนเหล่าเต้งนี่หลับไม่ไหวนะครับทางโรงเรียนเอาแต่พอมีได้จะฟักซึ่งตอนถ่ายตั้งนิดนึงครับเชิญเลยครับน้องครับที่จะฝากกับผู้ปกครองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านหมางเหนียวนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาการศึกษานะคะให้ดีที่สุดเผื่อลูกหลานของคนภูเก็ตนะคะแต่ว่าในส่วนนึงนะคะเราก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือผู้ปกครองนะคะทุกท่านในการที่จะช่วยกันระดมทุนในทุกๆปีพอปีละห้นที่เรามีการระดมทุนนะคะเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาจริงๆแล้วโรงเรียนยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะคะที่ว่าเราถึงแม้ว่าบางภายนอกบางคนอาจจะมองว่าเออมีส่วนที่ดีแล้วแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าในส่วนของโรงเรียนเองนั้นยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ลูกหลานของเราสามารถที่จะไปสู้กับโลกภายนอกได้นะคะในการที่เราจะก้าวสู้ประชาคมอาเซียนอีกในปี58นี้นะคะก็คิดว่าโรงเรียนยังต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเพื่อให้เด็กๆของเราเนี่ยมีคุณภาพนะคะได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากลได้เพราะฉะนั้นงบประมาณทุกส่วนนะคะที่ได้รับการสนับสนุนนี้ก็ทุกบาททุกสตางค์นะคะก็คือมันไม่ได้สูญหายไปไหนนะคะก็จะกลับมาสู้เด็กๆของเราทุกคนแล้วก็สู้การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไปค่ะขอบคุณครับครับเอาประชาสัมพันธ์เราสักนิดค่ะในส่วนประชาสัมพันธ์ก็ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่นะคะก็คือในเรื่องของส่วนของสปอนเซอร์สนับสนุนเชื้อว้าคนภูเก็ตเราเป็นคนที่ใจบุญชอบทำบุญเราทำบุญถอดกระถิ่นถอดผ้าป่าเทศกาลกินเจเรารวมทำบุญกันหมดตรงนี้ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างนึงคือทำบุญด้านการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปนะคะทางโรงเรียนยังต้องการรับสปอนเซอร์สนับสนุนอีกเยอะนะคะขอฝากประชาชนทั่วไปไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณพลอยมนต์ครับเชิญเลยค่ะสำหรับดาวเองนะคะก็รับหน้าที่ตอนนี้ประสานงานนะคะเกี่ยวกับเหลืองถ้วยนะคะทางชมรมก็ยังคัดถ้วยอยู่ประมาณ2ลูนค่ะก็นำเรียนนะคะว่าถ้าท่านใดสนใจที่จะมอบถ้วยนะคะเป็นที่ระลึกให้กับนักกีฬานะคะก็ขอเรียนเชิญได้ติดต่อได้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหมางเหนียวนะคะซึ่งเรายินดีที่จะรับนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่นะคะก็ติดต่อได้ค่ะแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นได้ว่างานมินิมาราธอนของเทศบาลบ้านบางเหนียวนะคะสำหรับนักกีฬานะคะที่จะมารวมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือว่าภาคเหนือที่เคยมารวมในปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญอีกนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือทั่วประเทศนะคะก็ขอเรียนเชิญได้รวมงานกันในวันที่1ธันวาคมนะคะของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือ ทั้งหมดที่เป็นทิศทางของการระดมทุนในอีกกิจกรรมนึงซึ่งเป็นการระดมทุนทางในส่วนของโรงเรียนกับภาคชุมชนก็คือคณะกรรมการของผู้ปกครองนักเรียนก็มารวมมือรวมใจกันประกอบกับการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเมื่อที่ท่านพ่อวีซ่าได้กล่าวมาแล้วนะครับมีมากมายหลายโครงการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะขับเคลื่อนพัฒนาให้ลูกหลานของพี่น้องที่ก้าวย่างเข้าไปในโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวนี้กลับออกมาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวย่าง
มีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าสามารถไปต่อยอดในเชิงคุณภาพได้อีกมากมายหลายประการแต่นั้นแหละครับมันจะมีอุปสรรคอยู่ยากนึงก็คือปัจจัยก็คือองค์ประมาณที่จะได้มาเนี่ยพึงมันจะต้องมีการเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศความจำกัดมันย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นพอความจำกัดเกิดขึ้นแล้วนะครับการแก้ไขปัญหาความจำกัดที่เราจะต้องคือพัฒนานี่มันหยุดเหน่งไม่ได้มันต้องพัฒนาอยู่เรื่อยเมื่อเกิดความจำกัดขึ้นก็ต้องหาวิธีการโดยการนี้ครับจะดมทุนบางแห่งก็จะตัดถอดผ้าป่าบางแห่งจะถอดทิ้นบางแห่งก็จะจัดกิจกรรมเมื่อที่ข้องเศรษฐบัตรแบบบางแนวนะครับวิ่งกินลมชมเมืองเก่าภูเก็ตครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับทั้งหมดนี้ทุกบาททุกสตางค์โรงเรียนก็จะนำไปเป็นทุนในการพัฒนาการศึกษาสิ่งสำคัญที่สุดนั้นท่านได้กำลังกายที่แข็งแรงท่านได้ใจที่เบิกบานท่านได้ความสุขที่แท้จริงก็คือการได้ทำบุญเพื่อที่จะสร้างลูกหลานของเราถึงนี่วันนี้ตัวแทนมาแข่งช่องคนหนังกายกายปุ๊บเนี่ยครับเด็กเราดีจะเติบโตไปสักวันนึงเขาจะจำได้ว่าปีนั้นปีนี้ป๋าเคยวิ่งอากองเคยไปวิ่งอาเจกเคยไปวิ่งอากูไออีเคยไปวิ่งเนี่ยซึ่งเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบันทึกความทรงจำให้กับลูกหลานแล้วก็บันทึกความดีงามให้กับท่านเองบนเส้นทางของการพัฒนาการศึกษาก็อย่าลืมนะครับวันที่1ธันวาคมตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปแต่ต้องไปก่อนตะกิดไปตักที่5ที่5วัวรุ่งนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือซื้อบัตรที่โรงเรียนเชียก่อนหรือว่ารู้จักใครรู้จักน้องดาวรู้จักน้องนุชนะครับคุณวรรณพรหรือว่าท่านพ่ออก็สามารถจองซื้อบัตรได้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่ว่าเป็นการวิ่งวิ่งได้สุขภาพวิ่งได้ใจวิ่งได้ความคิดวิ่งได้บุญแล้วก็วิ่งได้ความหมายในมิติที่สำคัญที่สุดยอดก็คือสร้างเด็กเหล่านี้ครับให้มีที่เรียนให้มีที่พัฒนาแล้วก็พร้อมที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มีคุณค่าต่อไปวันนี้เราทั้งหมดลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนว่างวันที่1ได้เจอกันนะครับ1ธันวาคมจะไปวิ่งพร้อมกันผมก็จะไปวิ่งด้วยรอไม่รอก็ต้องวิ่งไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ